มิลกี้ปายาเล่าชีวิตหลังเลิกกับสามีเผยค่ะบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับน้ำหนักลดหวบถึง8โลเลยทีเดียวค่ะจากกรณีข่าวของยูทูบเบอร์สาวมิลกี้ปายาพดุงสุขค่ะประกาศเลิกรากับสามีแดนนี่ดานิเอลค่ะขอลดสถานะเป็นเพียงเพื่อนกันเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะล่าสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคมทางสาวมิลกี้ปายาได้มีการออกมาเปิดใจผ่านการเล่าการสัมภาษณ์ชีวิตหลังจากที่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีผ่านรายการแชร์ค่ะเผยตอนนั้นเนี่ยตนเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะน้ำหนักเนี่ยลดหวบไปถึง8กิโลกรัมเลยโดยเธอบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยเรามีปัญหากันตั้งแต่เดือนธันวาคมตอนแรกตัดสินใจกันทั้งคู่ว่าเงียบไปเลยไม่พูดอะไรเราก็มองว่าไม่ดีกับตัวเองสมมติมีคนไปเห็นอดีตสามีเปรตกับผู้หญิงเนี่ยกินข้าวกับผู้หญิงไม่เป็นไรแต่ถ้าเห็นมิลกี้ไปนั่งกับผู้ชายอ้าวแล้วผัวล่ะลูกล่ะไม่ดูหรอเลยตัดสินใจโพสต์เมื่อวันที่3มีนาคมค่ะว่าประกาศเลิกกับสามีคนก็บอกว่าทำเพื่อคอนเทนต์บอกว่าเราไม่เอาเรื่องนี้มาพูดเล่นเรามีลูกเราไม่ได้อยากดังเพราะเรื่องนี้ทีนี้ค่ะทางพิธีกรก็ถามว่าหลังประกาศเลิกเนี่ยมิลกี้มีลูกกับฝรั่งคนนึงเลิกกันเพราะครบซ้อนหรือเปล่ามิลกี้ก็บอกเลยค่ะว่าไม่มี 8-9 ปีที่อยู่กับพี่แดนมาเราสองคนไม่มีเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องผู้ชายคนอื่นเลยค่ะแล้วก็ถามต่อว่าแล้วผู้ชายในภาพล่ะเป็นใครมิลกี้บอกว่ารู้จักหลังจากที่เราเนี่ยเลิกกับอดีตสามีไปแล้วแล้วก็ถามเขาว่าทำไมมิลกี้เนี่ย move on ไวจังเลยหลายคนสงสัยว่าทำไมเธอถึงทำใจได้ไวขนาดนั้นเธอค่ะก็ตอบอย่างชัดเจนเลยว่าอันนี้ก็นานกว่าจะเจอสมมติผู้หญิง move on ใน3วันเขาอาจจะคุยแล้วถูกคอถูกใจหรืออะไรก็ตามเขาผิดไหมก็ไม่ผิดแต่พอเป็นผู้หญิงแล้วตรงไปตรงมาทำอะไรก็เปิดเผยไปเลยยุคนี้สมัยนี้ยิ่งปิดคนยิ่งอยากขุดอยากรู้มิลกี้เนี่ยมีนิสัยแมนๆทำอะไรก็เปิดเผยค่ะกลายเป็นคนด่าเยอะมากเลย move on ไวอย่างโน้นอย่างนี้เข้าใจคนที่มองค่ะแต่คนที่อินคู่เราเนี่ยไม่อยากให้เราเลิกกันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่มีมานานเราทนมานานค่ะก็ยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าอยู่คนละชั้นแค่นั้นเองตอนกลับมาจากสมุย 3-4 มกราคมเนี่ยก็บอกเขาว่าหนูเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะด้วยเรื่องต่างๆที่เราเคยคุยกันมาเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหมดเลยขอแยกอยู่ค่ะเขาก็เลยต้องเก็บของขึ้นไปอยู่ชั้น3หนูอยู่ชั้น2แยกกันจริงๆแบบแบ่งชั้นกันไปเลยส่วนลูกคุณแม่หนูดูอยู่แล้ว 100% นะคะลูกติดคุณยายมากๆไม่ค่อยมีปัญหาอะไรพ่อเขาเนี่ยก็ไปส่งลูกทุกเช้าด้านพิธีกรค่ะก็ยังถามต่อว่าแล้วตอนนี้เนี่ยยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมมิลกี้ก็ตอบไปค่ะว่าหนูเป็นเพื่อนได้แต่เหมือนเขาไม่ค่อยคุยกับหนูเท่าไหร่เขาไม่อยากเลิกอยู่แล้วแต่ด้วยเหตุผลต่างๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องถอยกลับมาคุยกับตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆคนที่คิดว่าคนบอกเลิกไม่เสียใจหนูเสียใจมากนะคะหนูกินข้าวไม่ได้หนูตื่นทุกชั่วโมงจนต้องไปหาหมอมันเครียดมากคนจะด่า move on ไวมากบอกเลิกแสดงค่ะขอโทษหนูด่ากันสุดๆมิลกี้ก็ยังบอกอีกค่ะว่าหนูก็เสียใจว่าทำไมคนถึงมาด่าเราเหมือนทัวร์มาลงที่หนูทั้งที่เขาเนี่ยรู้ไม่หมดโดยที่เขาไม่รู้ดีเทลว่าทำไมเราถึงเลิกกันพอเขาเห็นเราโพสเรื่องผู้ชายเขาก็มองว่าเราเลิกกับสามีเพราะผู้ชายคนอื่นแต่เรื่องจริงๆแล้วทั้งที่มันยังไม่ใช่ทั้งหมดหนูไม่พูดอยู่แล้ววันนึงลูกจะมาได้ยินพ่อแม่ด่ากันแม่ด่าพ่อหรือพ่อด่าแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องทั้งหมดเนี่ยเราเก็บไว้ในใจค่ะมันบอกใครไม่ได้อยู่แล้วมีคนใกล้ชิดที่รู้ความจริงทั้งหมดคืออะไรเราโดนด่าเหมือนโดนทิ่มแทงทุกวันเราพูดไม่ได้เราได้แต่เงียบนัดที่สามนีโทรหาหนูทุกวันเป็นยังไงหนูก็บอกกูไม่โอเคส่วนคำว่าแยกกันอยู่ของหนูเนี่ยคือแยกกันจริงๆก็มีเจอกันบ้างแต่ไม่มีการอาบน้ำห้องเดียวกันมาอยู่ร่วมห้องเดียวกันดูหนังด้วยกันไม่มีค่ะก็แยกย้ายกันไปเขาก็ทำงานของเขาหนูก็ไปของหนูบางทีหนูกลับมาแล้วเขาก็ยังไม่กลับก็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาเรื่องลูกโชคดีที่เขาเนี่ยติดคุณยายอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้มีปัญหาเรื่องลูกกันสักเท่าไหร่ค่ะส่วนหน้าที่พ่อแม่เนี่ยหนูก็ดูแลกันอยู่เหมือนเดิมทุกคนอยู่บ้านเดียวกันเหมือนเดิมหลายคนสงสัยค่ะว่าเราเนี่ยอยู่กันได้ยังไงคือหนูก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาอยู่ยังไงแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสาวมิลกี้ปายาที่ออกมาเปิดใจหลังประกาศเลิกรากับอดีตสามีพี่แดนนี่นั่นเองค่ะเธอก็ได้ออกมาเคลียร์เลยว่ายังอยู่บ้านหลังเดียวกันจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ร่วมห้องเดียวกันและไม่ได้ร่วมชั้นเดียวกันมีเจอกันบ้างแต่ไม่เคยใช้ชีวิตร่วมกันเลยตั้งแต่เลิกกันมาค่ะตัวเธอเองเนี่ยยังพร้อมกลับไปเป็นเพื่อนเสมอแต่ดูเหมือนอดีตสามียังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ค่ะ